พอดีที่บ้านเนี่ยคือเลี้ยงทั้งแมวและก็น้องหมาแต่ว่าก็จะเลี้ยงเป็นพันธุ์ที่แบบเป็นต่างประเทศซึ่งค่อนข้างจะดูแลยากนิดนึงก็เริ่มจากมีประสบการณ์ที่จะมารู้จักกับชีวโมเลกุลก็คือมีแมวเป็นเบาหวานเป็นแมวตัวแรกในชีวิตเริ่มมาใช้เซลล์ซ่อมเซลล์ตอนที่เขาเป็นเบาหวานตอนอายุ8ขวบ9ขวบประมาณนี้การใช้ก็จะใช้เซลล์รวมแล้วก็เซลล์ตับอ่อนใช้มาเขาก็มีชีวิตยืนยาวมากเลยนะอยู่ได้ถึง 8-9 ปีประมาณเท่าตัวค่ะแล้วก็มาเสียชีวิตตอนอายุ16ขวบก็เลยทำให้มีความรู้สึกเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของชีวโมเลกุลบวกกับว่าเราก็ศึกษาเรื่องการรักษาทางเลือกมาตลอดมามีการใช้วิตามินอะไรด้วยหลังจากนั้นมาก็มีเลี้ยงน้องหมาชิสุซึ่งเป็นลิ้นหัวใจรั่วก็จะเป็นเหมือนเป็นกรรมพันธุ์เขาว่าซึ่งเราก็รับสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้แข็งแรงมากอ่ะเพราะว่าด้วยความสงสารว่าบางทีคือเขามีตำหนินิดๆหน่อยๆเราก็อยากจะให้คุณภาพชีวิตที่ดีให้เขาอะไรเงี้ยเราก็รับมาเลี้ยงพอพบว่าเขาเป็นหัวใจรั่วเริ่มจากไปตรวจที่โรงพยาบาลต้องแบบกินยาหัวใจขับน้ำแล้วประมาณอาทิตย์นึงก็ต้องแอดมิดรอบนึงเพราะว่าหัวใจทำงานไม่ทันน้ำท่วมปอดแอดมิดอาทิตย์นึงกลับไปบ้านได้อาทิตย์นึงอีกอาทิตย์นึงก็ต้องมาแอดมิดใหม่อะไรเงี้ยก็สงสารก็เลยกลับมาใช้ชีวโมเลกุลต่อเป็นยาฉีดที่ซ่อมแซมลิ้นหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจต่างๆใช้มาเป็น2ปีก็ไม่เคยแอดมิดอีกเลยก็คือแก้ทานยาตามที่หมอจัดให้เขาก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วพอดีน้องหมาตัวนี้เป็นต้อหินด้วยเป็นต้อหินเพราะว่ามันเป็นลักษณะเหมือนกับข้อด้อยของพันธุกรรมของพันชิสุพี่ก็เคยมีประสบการณ์หมาตัวอื่นที่ไปรักษาโดยแบบว่าทางแพทย์ทั่วไปอ่ะคือใช้ยารักษาต้อแล้วก็ผ่าตัดทำต้อให้น้องหมายังไงก็ตาบอดอยู่ดีอ่ะก็เลยลองใช้ยาหยอดตาของชีวโมเลกุลปรากฏว่าจากที่เห็นเขามองไม่ค่อยเห็นนะก็ใช้มาตลอดเขาก็หลังปัจจุบันนี้เขาก็ไปไหนมาไหนได้สะดวกคล่องคือคิดว่าเขาน่าจะแบบว่าอาจจะมีเบลอบ้างแต่ก็คุณภาพชีวิตดีคือวิ่งไปไหนมาไหนขึ้นลงบันไดเห็นอาหารที่จะกินแต่ไกลๆเลยอย่างเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าก็มีความสุขอะหลังจากที่ใช้แล้วก็คิดว่ามั่นใจมากขึ้นหลังจากนั้นก็ยาวเลยค่ะน้องแมวตัวไหนป่วยก็จัดให้อะไรเงี้ยต่อมาก็น้องแมวอพอลโลก็เป็นมะเร็งที่ใต้ลิ้นอันเป็นชนิดไฟโบซาโคซาโคมาเป็นมะเร็งที่โตช้าแต่ว่าก็เป็นมะเร็งที่รักษายากอยู่อะค่ะก็ทุกวันนี้ก็ยังใช้เป็นไวทาลีนผสมกับตัวที่ช่วยในเคสของมะเร็งก็คือเป็น CA ก็ฟอลโล่มาเรื่อยๆก็คิดว่าน่าจะโอเคมีคุณภาพที่ดีนอกนั้นก็มีอีกตัวหนึ่งคืออันดามันน้องอันดามันน้องแมวเป็นเปอร์เซียซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวกับกระดูกข้อสะโพกแล้วก็ข้อขาทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยเขาจะมีน้ำหนักตัวเยอะตั้งแต่ตอนรับมาทำให้แบบว่าไม่สามารถขึ้นบันไดได้ไม่สามารถกระโดดจากที่สูงลงมาข้างล่างเหมือนแมวทั่วไปได้ก็มาใช้ เกี่ยวกับกระดูกกับไวทาลีน2อย่างมาพักหนึ่งปัจจุบันเนี้ยคือขึ้นบันไดลงบันไดได้อาจจะช้านิดนึงแต่เขาก็มีความมั่นใจมากขึ้นเวลาขึ้นไปอยู่บนเตียงกับเราเนี้ยเขาสามารถขึ้นได้เองแล้วก็กระโดดลงมาเวลากลางคืนจะไปฉี่อะไรเขาก็กระโดดลงมาเองได้ก็ถือว่ามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีอ่ะเจ้าของเดิมเขาก็เห็นแล้วเขาก็มีความสุขมากที่แมวเขามีอาการดีขึ้นที่โมเฟ่เป็นแมวที่รับมาเลี้ยงแล้วเขามีน้ำหนักตัวที่น้อยอ่ะผอมมากเลยแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยหลังจากให้ไวทาลีนพักหนึ่งเนี่ยคือเป็นแมวที่น้ำหนักเกือบคือ7โลกว่าน้ำหนักมากกว่าน้องหมาที่บ้านก็เป็นแมวที่ไม่ป่วยเลยแข็งแรงแต่ว่าเขาจะมีปัญหานิดนึงคือไต
พราะเป็นลักษณะเหมือนกับแมวอายุทิโมเฟ่นี่อายุ 6-7 ขวบก็จะมีลักษณะด้อยที่ไตนิดนึงคือผิวไตไม่เรียบไปอันตราซาวมาแต่เราก็ใช้ไวทาลีนช่วยคือแบบธรรมดานี่ละหาก็ตรวจดูก็อาการไม่แย่ลงกว่าเดิมดีขึ้นทีละนิดค่ะปาลีก็ลักษณะเหมือนกับที่โมเฟ่คือพี่รับมาเนี่ยเขาเป็นแมวที่ผอมมากแต่เป็นแมวที่เป็นแมวเปอร์เซียขนยาวที่น้ำหนักเบาก็ใช้ไวทาลีนเป็นหลักแล้วก็รักษาเกี่ยวกับ เป็นแผลในปากเป็นประจำก็ใช้ไวทาลีนบวกกับ CAก็ทำให้ปัจจุบันก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วน้ำหนักขึ้นมาแบบจากประมาณ3โลตอนนี้ก็เป็น4โลกว่าเบลินดาเป็นแมวที่คึกคักอ่ะคือเราก็ให้ไวทาลีนธรรมดานี่แหละเพื่อช่วยป้องกันเขาไม่ให้เขาเจ็บป่วยไม่ให้อะไรเงี้ยให้มีภูมิต้านทานที่ดีแต่ก่อนคือพึ่งยามากๆแล้วก็ต้องเจอหมอบ่อยคือบางทีอ่ะมันก็เป็นความเครียดสะสมของทั้งหมาแมวเวลาไปหาหมอทีหนึ่งนี่น้ำลายยืดเครียดแต่ว่ามันก็เป็นการรักษาอาการเฉยๆถ้าหากว่ารักษาการติดเชื้อโอเคแต่ว่าถ้ารักษาโรคที่มันเป็นความเสื่อมเนี่ยมันคงช่วยได้น้อยมากทางการแพทย์อ่ะเพราะว่าเห็นจากแมวที่เป็นเบาหวานก็เน้นฉีดอินซูลินเป็นหลักแล้วก็มันก็จะค่อยๆทรุดลงไปเรื่อยๆมันแค่ชะลอให้เรานิดหน่อยแต่ว่าการใช้ไวทาลินก็เห็นความต่างนะคือมันทำให้เหมือนกับว่าสัตว์ที่ป่วยอ่ะคืออวัยวะที่เสื่อมเนี่ยมันก็มีการซ่อมแซมเข้ามาโดยที่ร่างกายอาจจะไม่สามารถซ่อมแซมได้เร็วขนาดนั้นมันก็ทำให้มีฟังก์ชันที่ดีในการทำงานก็เหมือนเราให้ตัวช่วยเขาอะค่ะการรักษาเนี่ยในทางการแพทย์ชีวโมเลกุลพี่มองว่าบางอย่างมันสามารถใช้ร่วมกันกับการแพทย์สมัยใหม่ได้แต่ว่าการแพทย์สมัยใหม่อ่ะเราก็มองว่าจุดมันคือมันบางอย่างมันไม่สามารถรักษาให้หายได้มันเป็นเรื่องของความเสื่อมซะส่วนใหญ่แต่ถ้าเราให้เพราะถ้าเราให้เซลล์ทดแทนเซลล์ที่ดีอ่ะซึ่งร่างกายมันเสื่อมสลายไปเนี่ยเข้าไปทดแทนมันก็ทำให้เหมือนกับเขาก็มีอวัยวะที่แบบปกติทำงานด้วยฟังก์ชันที่ปกติขึ้นการรักษาโดยชีวโมเลกุลมันก็เหมือนกับเป็นวิธีธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีผลเสียไม่มีมากไปหรือน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยที่มองว่ามันต้องเป็นสม่ำเสมอมากกว่าส่วนการแพทย์มันเป็นการแบบถมเข้าไปแล้วก็พอพักหนึ่งมันก็อาจจะได้อีกโรคหนึ่งถ้าหายจากโรคหนึ่งคือมีความรู้สึกมั่นใจผลิตภัณฑ์ของไวทาลีนหรือว่าของเซลล์ซ่อมเซลล์เนี่ยมันไม่ใช่ยาก็คือให้มากให้น้อยก็ไม่มีผลเสียเหมือนเรารับประทานอาหารประจำวันเพียงแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะครบได้อะแต่มันก็ต่างกับวิตามินนะเพราะวิตามินมันคือสารสกัดอย่างอื่นแต่อันนี้มันคือเหมือนสิ่งที่เป็นอวัยวะของเราซึ่งบางทีมันเสื่อมเร็วหรือเสื่อมช้าแต่ว่าการทดแทนอวัยวะที่เสื่อมอ่ะมันค่อยเป็นค่อยไปมันเมื่อมันถึงจุดหนึ่งมันสมบูรณ์มันออกฤทธิ์มันได้ผลมันก็ทำให้เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล